สวัสดีครับพี่น้องพวกใบไอ้ใส่ยิงก้าวทักทายสบายดีไปทางพี่น้องฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องส่วนยุโรปส่วนออสเตรเลียพี่น้องทางญี่ปุ่นส่วนเอเชียบ้านเฮาพี่น้องเมืองไทยบ้านเฮาพี่น้องป้องไปไอ้ใส่ยิงผู้ทุกคนวันนี้ก็คือเก้าพี่น้องเลยตะเวนทำมาเพิ่มและตกดินแล้วประมาณ4โมงโอกาสกินข้าวแรกเนาะนี่เฮามีเมนูน้องเอ้ยอ้อมหนูอ้อมหนูหักพี่ได้ไปหานะพวกข้าหากินเป็นในโถยพอดีลุงมันเป็นชั่วโมงได้มาเพิ่นเรามาปั่นพวกข้าก็โยกละปะก็อ้อมนี่หมดโตแล้วพี่น้องก็ปิ้งน้ําแน่กินกับหวานมะม่วงโตพวกข้าอ้อมหนูหันมีเสื้อเขาเบื่อเลยพี่น้องมีความเสื้อของผู้น้ำนวล
ดำพุ่มพุ่มพักเลยเจอตะโกนพี่น้องเลยนี่นี่นี่พี่น้องเนี่ยหอมเสือพักอันร้อนแรงหรือว่าพักคนแหนบ้านเฮาพี่น้องเสือพักใส่แน่พี่น้องเนี่ยเบิ่งซิมพี่น้องซิมก่อนผมเนาะครับผมพักใส่เกือบพังแผ่นมะเขือพวงปักไส้น้อยแซ่บผมลำกับหยอดกับรสหรือว่าหยอดมันก็ทุกรกนะเนาะบ้านห้าหอมมันก็ทุกรกเลยว่าทางเงินทางไก่เพื่อนห้องไอ้กับรสเก้าเท่าไหร่ปานซีนไก่เลยหนูน่าแซ่บเนาะแซ่บครับเราเลยพี่น้องผู้ฝ่ายงานใจเย็นเออมองผู้แจกทุกผู้ทุกคนนะครับข้าแรงกันไปด้วยปล่อยได้ไหมนี่ตาดื้อว่านี่จะทำโทษได้ไหมแม่เราเนี่ยยังไม่ได้ฆ่ากรรมอยู่เออเอาเสือไก่ไม่เห็นไก่มาปวดมาไหมฮะมาเนี่ยไปปวนไก่เลยน้องเด็กมาเริ่มน้องเริ่มเพิ่มยังเคยอ้อมปีหนูมันไปเที่ยวงงมันหมานเพื่อมาปัดผู้ฟังหากินเป็นจะได้โถ
้อเพิ่มมือตื่นกินอ้อมหนึ่งผมไม่กินนั่นก็ด้วยอ้อมหนึ่งเจอผักไส้เจอมะระขี้นกเจอผักอันฮอนแฮนด้วยมะระขี้นกบ้านเฮาของผักไส้เนาะจับครับผมเหนียวนี่เจอข้าวเบอร์แต่ใส่ข้าวโพดแท่นกันได้พี่น้องน้ำเจอข้าวโพดเห็นน้ำมันแล้วออกข้นๆดำๆมันทุ่มๆนะแต่ถ้าเจอข้าวเบอร์น้ำมันข้นยู่แต่มันทางน้ำมันคือออกดำเนี่ยมันเนี่ยแล้วแต่ผู้มักเนาะพี่น้องมาขึ้นขออนุญาตประกำเด้อพี่น้องขออนุญาตประกำขอบคุณขอบมกขอบเจอผู้ติดตามผู้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงเจอเฮอตาดุยบุซุมตาดุยคนเท่าปลาเอ็ดปลากินวันนี้ก็ขอบมกขอบเจอหลายๆอย่าลืมเด้อพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮอตาดุยเด็ดกิฟต์ต่อไปกิฟต์ต่อไปตาดุยละเอ็ดเลิกกะค่อยซ่อมเบิ้งค่อยติดตามเบิ้งข้างหลังก็คือพญานาคเสาฟ้าก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในมื้อนี้ผู้กลางยังไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าญาติพี่น้องเปิดญาติพี่น้องเบิ้งว่าโอ้ยลงแต่อันเก่านะครับก็ขออนุญาตประคำจบคลิปลงซํานี้ก็อยู่ดีมีแห้งเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงมองเลยเพิ่นหนาวเพิ่นรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเอ้ยเอ้าขอบคุณครับพี่น้องครับ